อาท่านผู้ชมครับมีข่าวเศร้าในวงการตลกแหะครับเพราะว่ามีศิลปินตลกท่านหนึ่งนะครับผมได้รับทราบข่าวว่าแกถูกนําส่งโรงพยาบาลวันสองวันวันนี้แล้วล่าสุดก็ได้รับแจ้งว่าแกได้เสียชีวิตแล้วนะครับชื่อว่าพี่ปงเหน่งเฉินยิ้มนะครับอายุอานามก็59ปีเองนะครับไม่ถือว่าอายุเยอะแต่ว่าพี่ปงเหน่งในแกก็มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมาก่อนหน้านี้พักหนึ่งแล้วนะครับ แต่ล่าสุดเนี่ยญาติๆเพิ่งจะพาไปส่งโรงพยาบาลเพราะว่ามีอาการหายใจติดขัดและตาลอยๆเ,เกิดภาวะน้ำตาลต่ำนะครับก็นำส่งโรงพยาบาลเพราะนำส่งโรงพยาบาลไปเนี่ยทางญาติก็บอกว่าโดยเฉพาะลูกกันแหละรครับแจ้งทาง f a c e b o o k บอกว่าคุณหมอให้ทำใจว่างั้นนะเอาก็ตกใจว่าเพิ่งจะนำส่งโรงพยาบาลานะครับ แต่ว่าแกก็เสียชีวิตเมื่อเวลา2ี่ส้บ22นาฬิกาเมื่อคืนนะฮะสิบหนนะครับอตอนส่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มกว่าเนาะที่โรงพยาบาลบางปะอินอ,<า>อยุธยา4ทุ่ม16นาทีอ่า4ทุ่ม16นาทีะนะครับพี่ป้งเหน่งเนี่ยนะฮะหลายคนก็คุ้นเคยครับในบทของการแสดงตลกเนี่ยก็จะเป็นคนเสียงดังฟังชัดแต่ก็หานะครับ แต่ก็หาแต่ว่าจุดที่เป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรทำให้สุขภาพแกดูสุดโสมมากเนี่ยนะฮะก็หลายสิ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้แกมีอาการป่วยปอดทะลุเลยนะเพราะว่าสูบบุหรี่เยอะอสูบบุหรี่มาตั้งแต่อายุ10กว่าขวบอะอนะครับแล้วก็ชอบดื่มน้ำอัดลมมากอชอบดื่มเครื่องดื่มชูกำลังมาก จนเคยบอกกับใครต่อใครว่าแกดื่มแทนน้ำเลยอะซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตารายมากนะครับพวกน้ำอัดลมเครื่องดื่มชูกำลังแล้วไปดื่มในอัดปลาที่มันเยอะๆแบบนั้นแทนน้ำเลยไม่มีอะไรแทนน้ำได้เลยนะครับอาละครับก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่โป่งเหน่งเชิญยิ้มนะครับทางครอบครัวก็จะนำศพนะฮะไปบำเพ็ญกุศลที่วัดช้างใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเวลา15นาฬิกานะครับก็จะประกอบพิธีรดน้ำศพที่วัดช้างใหญ่ด้วยนะฮะชื่อจริงของพี่พง์เหน่งก็คือวรัชนัทก้องพบตารีนะฮะหรือว่าพงศักดิ์โสภักดีแกเกิดปี2,506นะครับที่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็จริงๆะ่ะเคยเล่นลิเกนะแล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับ ลิเกชื่อดังอ่ะสมศักดิ์พักดี oh. เ,เขาเป็นญาติกัน <Th a. S 1> ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่สู้ชีวิตนะครับแล้วก็อดทนมาอย่างมากเ,เข้าเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวนพอจบป .7 ก็นะฮะเดินทางเข้ากรุงเทพนะ <Th a. S 1> แล้วก็มาอยู่แถวห้วยขวางนี่แหละนะครับมาเจอกับพ่อนะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับลิเกผู้เป็นพ่อมานะครับเพราะฉะนั้น เวลาเขาแสดงตลกอะไรเนี่ยเขาก็จะได้วิชาจากคณะลิเกนี่มาใช้บนเวทีอยู่มากทีเดียวนะครับค่ะแล้วก็อ่าก็เป็นพักพวกเพื่อนฝูงกับคณะชวนชื่นใช่ไหมครับคุณพ่อก็รู้จักกันดีคนะณะชวนชื่นนะครับแล้วก็แกก็อยู่หลายคณะนะครอยู่กับคณะแป๋วบ้านโป่งนี่คณะพี่เต่าเชิญยิ้มคณะหนูคลองเตย นะฮะก็อยู่หลากหลายนะครับอยู่กับคุณชูศรีคุณถั่วระนะครับอายุ mm hmm. ตอนนี้ก็59ปีหนังละครก็เคยเล่นนะครับด้วยความที่เขาเป็นคนมีบุคลิกที่โดดเด่นเนะาะศษะร์จะลอนนะครับสนุกสนานเฮฮาเสียงดังฟังชัดเคยเล่นหนังผีหัวขาดบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมยายสั่งมาใหญ่ผู้ชายล,ล้านหลาเป็นต้นนะครับ mm hmm. ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะผลงานเยอะไปหมดเลยนะคะแต่ว่าสุขภาพก็สำคัญนี่แหละครับพี่ป้องหนึ่งแกก็แต่งงานมีภรรยาชื่อว่าคุณหมูสมยานะฮะแล้กวลก็อยู่ด้วยกันมาก็15สิบห้าปีแล้วนะครับอมีลูกตั้งหกคนมีลูกสาวนะครับมีลูกด้วยกันหกคนนะ,ะเป็นชายสี่คนหญิงสองคนนะครับ ก็หลายคนก็บอกว่าเขาเป็นคนที่รักภรรยามากนะครับ mm hmm. mm hmm.